มีชาวนาจากจังหวัดนครสวรรค์และอีกจังหวัดคืออุทัยธานีนะคะเคลื่อนขบวนด้วยรถไถนากว่า500คันระบุว่าจะถึงกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ค่ะขณะที่ชาวนาจังหวัดลพบุรีก็ถูกกลุ่มนปช.ขัดขวางไม่ให้เดินทางเข้ามาร่วมชุมนุมนายสุชินเร่งรัดชาวนาตำบลวังขอนกว้างอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีถึงกับระงับอารมณ์และกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หลังถูกกลุ่มนปช.ที่มีนายพิชัยเกียรติวินัยสกุลอดีตส.ส.เขต1ลพบุรีพรรคเพื่อไทยขัดขวางขณะนัดรวมตัวกันที่บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องจากต้องการเดินทางเข้าร่วมชุมนุมกับชาวนาทั่วประเทศที่กรุงเทพมหานครเพื่อทวงเงินโครงการรับจำนำข้าวจากรัฐบาลค่ะกลุ่มนปช.โจมตีว่าชาวนาตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มกปปส.พร้อมกับไล่ให้ออกจากพื้นที่และไม่ให้เดินทางเข้ากรุงเทพขณะเดียวกันมีตำรวจตั้งจุดสกัดตามเส้นทางต่างๆทั้งถนนสายพหลโยธินและเอเชียเพื่อป้องกันเหตุกระทบกระทั่งส่วนกลุ่มชาวนาจากจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีเดินทางด้วยรถไถและรถบรรทุกจำนวนหลายร้อยคันกว่า 2,000 คนพร้อมกับเสบียงจำนวนมากเข้าสู่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะล่าสุดก็เดินทางถึงจังหวัดสิงห์บุรีแล้วพร้อมเตรียมพักค้างแรมที่อำเภอพรหมบุรี1คืนก่อนเคลื่อนขบวนต่อในวันพรุ่งนี้ซึ่งคาดว่าจะมีชาวนาจากจังหวัดอื่นๆในภาคกลางเข้าร่วมด้วยชาวนาส่วนใหญ่ยืนยันว่าขณะนี้เดือดร้อนมากเนื่องจากไม่มีเงินใช้จ่ายในครอบครัวและใช้หนี้จากดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทุกวันค่ะ